ตอนนี้เราก็จะแยกฟ้าทะลายโจรจากที่เราเพาะทำไว้เอามาใส่ถุงเพื่อไว้มีใครเขาอยากได้เราก็จะได้แบ่งเขาแต่ถ้าใครมีเม็ดที่อยากจะเพาะง่ายๆแล้วก็เอาดินใส่กระมังอย่างเนี้ยเอาเม็ดโรยไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วเราก็มาแยกแล้วพวกนี้มันเลี้ยงง่ายอะนะมันเลี้ยงง่ายอ่ะอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะเนี่ยกรอบแล้วใช่ป่ะกรอบเราเข้ามาเก็บแต่ช่วงนี้เราเห็นว่ามันโควิดเราก็ได้ข่าวกันอยู่หมอบางท่านก็บอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันช่วยป้องกันได้ในเมื่อเรามีแล้วเราก็มาทำเพราะเราทำกินอยู่ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครับได้นำยานี่ฟ้าทลายโจรเอาไปทดสอบแล้วนะครับบอกว่าเอาไปทดลองในผู้ป่วยโควิด19 6คนปรากฏว่าทั้งหมดอาการดีขึ้นนะสวยมากดูสีสิสมัยก่อนไม่มีเครื่องปั่นด้วยสมัยก่อนใช้ครกโคลกด้วยผงยาฟ้าทลายโจรมีขั้นตอนการทำที่ไม่ซับซ้อนเก็บใบมาตากให้แห้งก่อนนำมาปั่นและบรรจุเม็ดแคปซูลเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานเพียงแค่นี้ก็ได้ยาสามัญประจำบ้านแก้ไอแก้ไข้ได้ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยก็คิดว่าแก้ไข้แก้หวัดแก้แพ้ฉับพลันแก้แพ้อากาศแพ้อะไรเนี่ยพวกนี้ดีมากนะเราคิดแต่ตรงนั้นทีนี้ไอ้พอโควิดมาเนี่ยลุงก็มารู้จากที่ทางเฟซทางไลน์ทางเพจอะไรเนี่ยที่หมอเขาวิจัยออกมาพอหมอเขาวิจัยออกมาเขาลงเฟซลงไลน์กระแสมันก็เลยเกิดทีนี้บางคนที่เขารู้ว่าลุงทำอยู่เขาก็จะขอซื้อลุงมาแล้วก็แบ่งกันไปในราคาที่ไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบเพื่อช่วยเหลือทุกวันนี้ชาวบ้านก็จะแย่กันหมดละสรรพคุณแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอของฟ้าทลายโจรเป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายและเป็นยาสามัญประจำบ้านกระทั่งโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 เข้ามายาแผนโบราณอย่างฟ้าทลายโจรก็กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งในสารในสมุนไพรฟ้าทลายโจรนั้นเนี่ยเขามีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลน์ชื่อจะจำยากนิดหน่อยนะคะแต่เอาเป็นว่าเจ้าสารแอนโดรกาโฟไลน์นี้เนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยพบว่าเขามีฤทธิ์ในการต้านไวรัสได้น่าสนใจมากๆการแถลงผลงานวิจัยว่าฟ้าทลายโจรมีสารฆ่าไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ตลาดยาสมุนไพรกลับมาคึกคักยาฟ้าทลายโจรขายดิบขายดีจนขาดตลาดแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงโควิดนะที่ลูกค้าเขาต้องการกันมากๆก็เป็นพวกฟ้าทลายโจรช่วงนี้ที่มันสามารถมีสารต้านทานพวกไวรัสต่างๆก็ไปปลูกที่วัดด้วยแล้วก็มีโยมมาขอก็แจกไปนะพอที่วัดเป็นวัดในโครงการสวนสมุนไพรในวัดของกรมศาสนาเดิมที่วัดนี่คือมีฟ้าทลายโจรด้วยไหมมีเกือบหมดแล้วก็คือมีญาติโยมมาปลูกไปก็มีขอไปพูดไปต้นฟ้าทลายโจรที่เคยไร้ค่าขึ้นตามรั้วบ้านเหมือนวัชพืชกลับมามีคุณค่าชาวบ้านทั่วไปสนใจที่จะปลูกไว้ที่บ้าน
หวังใช้ป้องกันรักษาโควิด -19 แบบพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยตอนนี้คิดจะปลูกละคือมันครอบจักรวาลจริงๆอ่ะตัวเนี้ยก็เลยคิดจะปลูกเลยคิดจะปลูกเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมปลูกที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจไหมหรือว่าก็ไม่หรอกก็ปลูกไปถ้าใครมาซื้อก็ขายใครมาขอก็ให้อย่างเงี้ยมีผลวิจัยในหลอดทดลองยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าฟ้าทลายโจรมีสารยับยั้งไวรัสโควิด-19 ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านมา1ปีงานวิจัยชัดเจนขึ้นเมื่อทดสอบในผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง304คนได้ผลเกือบ 100% แต่ฟ้าทลายโจรก็ยังไม่ถูกผลักดันอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับการผลักดันเรื่องวัคซีนทั้งที่ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่คนรู้จักต้นทุนน้อยกว่าและประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในการรักษาอย่างน่าจะค่อนข้างน้อยอยู่นะคะอาจจะด้วยทั้งความพร้อมแล้วก็ความเข้าใจต่อกลไกตรงนี้นะคะซึ่งอีกหลายๆหน่วยอาจจะต้องจับมือกันอย่างเข้มข้นวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้กับบรรดาแพทย์ทั้งหลายนะคะเพราะณเวลานี้เนี่ยค่ะโควิด-19 ยังถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเนี่ยเวลารัฐเข้ามาเนี่ยก็จะเอานายทุนมาคุมเราอีกเราจะทำเองอิสระไม่ได้อีกละพอรัฐเข้ามาดูแลปั๊บเนี่ยอ้าวใครจะทำต้องไปขึ้นทะเบียนนะต้องไปแจ้งสาธารณสุขนะตรงนี้มันใช่ไหมล่ะถ้าสนับสนุนจริงก็เอาบ้านไหนมีฟ้าทลายโจรเอาทำกินกันนะและใครจะขายก็ขายได้มั่งแบ่งปันกันเพื่อต้นทุนให้เปิดฟ้างไปอย่างนั้นอ่ะลงต้องการตรงจุดนั้นปี2563จนถึงก่อนมีการใช้ฟ้าทลายโจรโดยทุกกลุ่มแล้วเนี่ยจะมีประชากรที่พัฒนาไปสู่ปอดอักเสบประมาณ 14% หรือเชื้อลงปอดแต่ใครก็ตามที่ถูกกักตัวเบื้องต้นไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยหากมีการใช้ฟ้าทลายโจรไปแล้วเนี่ยจะพบว่าอัตราเชื้อลงปอดหรือปอดอักเสบจาก 14% จะเหลือ 0.97% ซึ่งมันน่าทึ่งมากนะครับเอาล่ะเขาบอกว่ามันทดสอบแค่309คนคำถามก็คือว่าก็เพราะรัฐะหรืออัตราทางวิชาชีพเนี่ยเขายังบล็อกไม่ให้ผู้ป่วยใช้ฟ้าทลายโจรกันอยู่ไงเราก็เลยมีตัวอย่างน้อยกว่าที่ควรจะเป็นใน29รายที่ไม่ได้ฟ้าทลายโจรเราเจอปอดบวมตั้ง3รายเชียวแหละในขณะที่28รายที่ได้ฟ้าทลายโจรเราไม่พบการเกิดปอดบวมเลย